ต้องบอกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ในวงการกีฬาเนี่ยโดยเฉพาะวงการฟุตบอลก็จะก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นเป็นถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เลยนะนะครับเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในช่วงที่พรีเมียร์ลีกกำลังเตะกันอยู่เลยนะกำลังเตะอยู่เลยค่ะช่วงเกมซิตี้ประมาณช่วงพักแถวๆนั้นประมาณช่วงพักครึ่งเกมซิตี้ไบตันเกม3ทุ่มนะครับก็มีข่าวมาว่าทางครอบครัวของเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันนะครับก็ยืนยันเรื่องของการเสียชีวิตของเซอร์บ็อบนะครับ4ชั่วโมงก่อนเกมที่แมนยูไนเต็ดไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดใช่นะครับแมนยูไนเต็ดไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตอน 02:00 บ้านเรานะก็ประมาณสัก 4:00 ทุ่มที่เราเริ่มรู้ข่าวกันเนี่ยครับ86ปีนะครับจริงๆแล้วแฟนบอลก็ไม่ได้เห็นเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันพักใหญ่ๆแล้วนะพักใหญ่ๆแล้วนะนะครับปกติแล้วเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันมักจะไปดูฟุตบอลโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยที่สนามที่โอลด์แทรฟฟอร์ดแล้วเวลาไปชมทีไรเนี่ยกล้องถ่ายทอดสดก็มักจะจับภาพไปให้เห็นว่าเนี่ยนะมีหนึ่งในนักเตะระดับตำนานของทีมที่เข้ามาให้กำลังใจใช่ครับก็เซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันเนี่ยก็ถูกตรวจพบว่าเป็นโรคสมองเสื่อมนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายน3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เข้ารับการรักษานั่นแหละแล้วก็ทำให้เราไม่ได้เห็นเซอร์บ็อบบี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่จันฝั่งหนึ่งของโอลด์แทรฟฟอร์ดอันนี้คือฝั่งเซาท์แซนนะฝั่งใต้ฝั่งหลักกล้องถ่ายทอดสดก็ตั้งอยู่ที่นี่นะฮะที่นั่งนักข่าวก็อยู่ฝั่งนี้นะครับหรือว่าแขก VIP ต่างๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ทางอาจารย์ฝั่งนี้ส่วนฝั่งตรงข้ามฝั่งทิศเหนือก็จะเป็นฝั่งเซอร์เล็กเฟอร์กูสันสแตนค่ะนะนี่ครับเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันก็เป็นตำนานคนสำคัญของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับรับใช้สโมสรตั้งแต่ปี1956ถึง1973ยิงได้249ประตูนะครับแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์แล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายนะครับแชมป์ลีก3สมัยแชมป์ยูโรเปียนคัพปี1968รวมถึงเกียรติประวัติสูงสุดส่วนตัวก็คือบัลลงดอร์นะครับแล้วก็พาทีมชาติอังกฤษได้แชมป์โลกปี1966นะครับแล้วก็ยังเป็นผู้รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี1958ที่เมืองมิวนิกด้วยนะครับเล่นในทีมชาติอังกฤษ106นัดยิง49ประตูซึ่งเป็นสถิติที่ยืนยงมานานมากๆนะค่ะแกรี่ลินิเกอร์เกือบจะทำลายได้ก็ทำไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นเวนรูนี่มาทำลายได้แล้วก็แฮร์รี่เคนก็มาทำลายทั้งของเซอร์บ็อบบี้แล้วก็เวนรูนี่อีกทีนึงนะครับก็หลังจากเลิกเล่นนะครับเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันก็เข้าสู่งานผู้จัดการทีมนะคุมทีมเพลสันนอตเอ็นนะครับอยู่2ปีครับปี73ถึง75แล้วก็มีโอกาสได้คุมวีแกนในปี1983แต่ว่าหลังจากนั้นก็ผันตัวมาอยู่ในบอร์ดบริหารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ความสูญเสียครั้งนี้เนี่ยโอ้เรียกว่าทั้งนักคนที่อยู่ในวงการทั้งอดีตทั้งปัจจุบันค่ะนะก็ร่วมแสดงความไว้อะไรนะครับต่อการจากไปของเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แถลงออกแถลงการออกมานะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เราอยากจะแบ่งปันข่าวนี้นะครับเป็นความสูญเสียเซอร์บ็อบบี้เสียชีวิตอย่างสงบในเช้าวันเสาร์เซอร์บ็อบบี้ก็มีครอบครัวอยู่ข้างๆแล้วเราอยากจะขอบคุณทุกคนที่ส่งความห่วงใยมาถึงรวมทั้งทุกคนที่รักเขาแล้วก็สนับสนุนเซอร์บ็อบบี้นะครับเซอร์บ็อบบี้เป็นฮีโร่ของคนนับล้านนะครับไม่ใช่แค่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือในสหราชอาณาจักรแต่ว่ารวมไปถึงแฟนฟุตบอลทั่วโลกด้วยนะครับเขาได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากจากความมีน้ำใจนักกีฬาทักษะอันโดดเด่นในการเล่นฟุตบอลและเซอร์บ็อบบี้จะถูกจดจำตลอดไปว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของเกมฟุตบอลนะครับสโมสรขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้หญิงนอร์มาภรรยาของเซอร์บ็อบบี้แล้วก็ลูกสาวตลอดจนหลานๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะครับนี่ครับทางสโมสรก็เรียกว่าจัดโซนค่ะให้แฟนบอลได้มาลงชื่อไว้อะไรร่วมไว้อะไรเพราะว่านี่เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่จริงแล้วรูปปั้น3ตำนานหน้าสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดที่มีจอร์จเบสเซอร์บ็อบบี้ชาร์ลตันแล้วก็เดนิสลอเนี่ยตอนนี้จากไปแล้ว2เหลือเดนิสลอนะคะที่ยังคงเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตแล้วก็เคยพาปีศาจแดงประสบความสำเร็จแล้วอย่างที่เห็นค่ะก็จะมีแฟนปีศาจแดงที่ไปร่วมกันไว้อะไรให้กับเซอร์บ็อบบี้นะคะที่หน้าสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดรวมถึงนี่ที่เห็นนี่ก็คือไปต่อคิวที่จะเขียนคำอำลาถึงอดีตตำนานทั้งนักเตะทั้งบอร์ดบริหารที่พาทีมประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายนะครับก็
อันนี้เอริกเทนฮากใช่ไหมค่ะเทนฮากก็ร่วมไว้อะไรด้วยนะฮะอันนี้เขาก็มาเขียนข้อความไว้อะไรนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นเกมที่บุกแปลชนะทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1วันนะครับคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่แมนยูจะลงเตะกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแหละนะฮะเหตุการณ์เนี้ยผมก็บอกว่ามันก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้นักเตะแมนยูเนี่ยฮึดสู้เพื่อนำชัยชนะมาให้กับทางท่านเซอร์บ๊อบบี้ชาร์ตันให้ได้นะครับวันนั้นนักเตะแมนยูฮึดสู้ทุกคนนะฮะแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกวร์เนี่ยกลายเป็นว่าเล่นดีขึ้นมาทันทีหลายคนก็แสดงความเสียใจนะโดยเฉพาะคนที่เคยสัมผัสกับเซอร์บ๊อบบี้ชาร์ตันเนี่ยนะครับนักเตะของแมนเชสเตอร์เตะอย่างเดวิดเบ็คแฮมก็มีเอริกคันโตน่าเซอร์บ๊อบบี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเอริกคันโตน่าเวลูนี่ใช่นะครับหรือว่าสโมสรแทบจะเรียกว่าทั่วโลกนะครับเซอร์เจฟเฮิร์สก็เช่นเดียวกันเจฟเฮิร์สนี่เป็นเพื่อนร่วมทีมเลยนะครับในทีมชาติอังกฤษชุดที่ได้แชมป์โลกปี1966เป็นคนยิงแฮตทริกใส่เยอรมันตะวันตกนะครับในนัดชิงที่เวมบลีย์ก็พูดถึงความสูญเสียครั้งนี้นะครับว่าเซอร์บ๊อบบี้ก็เป็นเพื่อนร่วมงานและเป็นเพื่อนที่ยิ่งใหญ่วันนี้เราได้รับข่าวที่น่าเศร้าเซอร์บ๊อบบี้ชาร์ตันหนึ่งในตำนานผู้ยิ่งใหญ่ได้จากเราไปแล้วนะครับเราจะไม่มีวันลืมเขาเช่นเดียวกับทุกๆคนในวงการฟุตบอลเราคงจะคิดถึงเขาอย่างมากแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในวงการกีฬาอย่างเดียวนี่ครับมิลเลอร์วันเสียชีวิตวันเสาร์เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ของอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเปลี่ยนหัวค่ะเขาจะเปลี่ยนหัวที่เกี่ยวกับซันเดย์เนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นแบบแต่ก่อนก็จะมีอย่างซันเดอะซันนี่เขาจะมีนิวซอฟเดอะเวิลด์นะแต่เขาก็ตอนนี้ไม่มีละเดอะซันไม่แน่ใจว่าตอนนี้ฉบับอาทิตย์เป็นยังไงแต่ว่ามิลเลอร์เนี่ยปกติจะเป็นเดลี่มิลเลอร์เขาก็ใช้ชื่อเป็นซันเดย์มิลเลอร์อันนี้เดอะพีเพิลก็เป็นซันเดย์พีเพิลอันนี้เป็นลักษณะวันอาทิตย์ของเขาอยู่ละเดลี่สตาร์ออนซันเดย์อย่างเงี้ยนะนี่ก็ทุกฉบับนะครับเป็นหัวใหญ่หมดเลยหัวใหญ่หมดเลยเป็นความสูญเสียของชาติอะนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีนะครับของอังกฤษก็พูดถึงความสูญเสียครั้งนี้เหมือนกันนะครับแล้วภาพนี้มันเป็นภาพคลาสสิกเนาะกับการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์เซอร์ บ๊อบบี้ชาร์ตันเป็นคนชูถ้วยเมื่อสักครู่ที่ภาพแต่ละหัวเขาเอามาขึ้นเนาะใช่อันนี้ก็เป็นภาพดูเบคแฮมสมัยที่ยังเป็นวัยเยาว์ใช่นะครับเบคแฮมชื่อของเขาเนี่ยเบคแฮมชื่อเต็มของเขาคือเดวิดโรเบิร์ตโจเซฟเบคแฮมชื่อโรเบิร์ตเนี่ยนะครับก็เป็นชื่อที่คุณพ่อของเบคแฮมเนี่ยตั้งตามบ๊อบบี้ชาร์ตันนี่แหละบ๊อบบี้ก็มาจากโรเบิร์ตที่เขาเรียกบ๊อบบี้เนี่ยจริงๆก็คือมาจากชื่อโรเบิร์ตนะครับเบคแฮมก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่เซอร์บ๊อบบี้เขาเป็นเหตุผลที่ผมมีโอกาสได้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมรู้สึกซาบซึ้งในตัวผู้ชายคนที่ผมถูกตั้งชื่อตามเขานะครับใครคนนึงที่เป็นแม่แบบของผมแล้วเป็นฮีโร่ของคนมากมายทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในเมืองแมนเชสเตอร์เท่านั้นหรือว่าในประเทศของเราเท่านั้นนะครับเขาก็คว้าแชมป์โลกมาครองในปี1966เขาคือสุภาพบุรุษรักครอบครัวแล้วก็เป็นฮีโร่ของประเทศชาติวันนี้ไม่ใช่แค่เป็นวันอันโศกเศร้าสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและประเทศอังกฤษแต่ยังเป็นวันโศกเศร้าของฟุตบอลแล้วก็ทุกอย่างที่เซอร์บ๊อบบี้เป็นตัวแทนด้วยส่วนเวลูนี่นะครับก็บอกว่าเขายังช็อกไม่หายเลยผมยังช็อกไม่หายเลยเซอร์บ๊อบบี้ดีกับผมเสมอมาเราคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่ว่าทุกๆเรื่องจริงๆนะครับแม้กระทั่งเรื่องของชีวิตส่วนตัวนี่คือการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการฟุตบอลเช่นเดียวกับครอบครัวของเขาพวกเราจะคิดถึงเขาเป็นอย่างมากนะฮะนี่ครับก็อย่างนายกรัฐมนตรีริชี่ซูนักนะครับแห่งสหราชอาณาจักรก็พูดถึงเซอร์บ๊อบบี้ว่าเขาคือหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ผู้ที่เป็นหนึ่งในยอดนักฟุตบอลของโลกแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนครับนี่ครับคือเซอร์บ๊อบบี้ชาร์ตันเนี่ยเขาไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีความโลดโผนอะไรนะครับแต่เขาเป็นก็เรียกว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ด้วยความเป็นด้วยฝีเท้าของเขาอะแล้วก็ด้วยการวางตัวด้วยทัศนคติหลายอย่างเลยเขาเป็นแม่แบบเป็นสุภาพบุรุษลูกหนังอย่างแท้จริงนะใช่สุภาพบุรุษหนังใช่นะคือไม่ได้มีอะไรออกนอกลู่นอกทางคือจะคนละแบบกับจอร์ดเบสเลยจะคนละสไตล์กันเลยเบสก็แบบไปสุดอีกทางนึงใช่มั้ยเซอร์บ๊อบบี้ก็เป็นอีกทางนึงแต่บอลลงดอเหมือนกันนะคือ3คนน่ะทรินิตี้เนี่ย3บอลลงดอหมดเลยทั้ง3คนเบสนี่เป็นน้องเล็กนะครับอายุน้อยสุดเซอร์บ๊อบบี้ชาร์ตันเนี่ยก็เป็นพี่ใหญ่ค่ะเดนนิสลอเป็นคนกลางจริงๆหลังจากทั้งยุคของ3คนนี้อีกคนนึงที่เป็นนักเตะแมนยูแล้ว
คว้าบัลลองดอร์ได้ก็คือคริสเตียโนโรนัลโดเลยนะใช่ก็คือเว้นช่วงยาวนานมากอ่ะเพราะ3คนนี้เขา64 66 68ค่ะหลังจากนั้นดูดิโรนัลโดได้ปีเท่าไหร่2008 2008ใช่มัน40ปีอ่ะไม่มีใครได้อีกเลยอ่ะนะครับโอ้โหก็เป็นความสูญเสียจริงใช่แต่ท่านก็อายุมากแล้วนะ86แล้วอ่ะใช่มั้ยแต่มันก็อดใจหายไม่ได้ครับนะแต่ก็เชื่อว่าเซอร์บ็อบบี้ชาลตันก็ยังอยู่ในใจแล้วก็ยังเป็นตำนานของแฟนปีศาจแดงใครที่ได้ไปเยี่ยมเยียนที่โอลด์ทราฟฟอร์ดก็น่าจะไปร่วมกันไว้อาลัยหรือไประลึกถึงผลงานที่ทำให้กับปีศาจแดงมาอย่างยอดเยี่ยมรวมถึงกับทีมชาติอังกฤษด้วยนะใช่ครับเป็นตำนานนะพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา